ปลูกต้นไม้ที่พักสงฆ์ธรรมกาโมเมื่อวันที่17กันยายนพ.ศ. 2558โดยครูวีระหน้าบัณฑิตครูไรหน้าบัณฑิตและนักเรียนอีก2คนปลูกพริกผืนนาให้เป็นป่าเพื่อสร้างเป็นวัดปฏิบัติธรรมสายสาขาวัดหลวงปู่อำธรรมกาโมโดยมีนักบุญน้อยร่วมช่วยคือเด็กชายอะไรครับฮะเด็กชายจักรพันธ์เดี๋ยวคือเด็กชายอะไรครับจักรพันธ์บอกนามสกุลด้วยลูกศรีสะอาดครับเด็กชายจักรพันธ์ศรีสะอาดและเด็กชายนักบุญน้อยที่เป็นปฐมฤกษ์แห่งการปลูกป่าที่พักสงฆ์ธรรมกาโมบ้านใดเผือกตำบลท้ายทุ่งอำเภอทับเคราะห์จังหวัดพิจิตทำด้วยใจมุ่งมั่นพลิกผืนท้องนาให้เป็นผืนป่าใช้ปฏิบัติธรรมในวันข้างหน้าอนุโมทนาบุญด้วยกันนะเจ้าค่ะที่ดินแปลงนี้เดิมเป็นที่ของครูใต้หน้าบัณฑิตและคุณแม่สุวรรณหน้าบัณฑิตครูวีระซึ่งเป็นบุตรชายมีความศรัทธาในพุทธศาสนาสายหลวงปู่มั่นจึงได้ขอสร้างวัดถวายซึ่งเป็นวัดสาขาของหลวงปู่อ่ำธรรมกาโมหลวงปู่อ่ำก่อนท่านจะละสังขารท่านได้อนุญาตให้ใช้นามฉายาธรรมกาโมเป็นที่เรียบร้อยเจ้าค่ะพื้นแผ่นทุ่งนาแห่งนี้ซึ่งเป็นนาข้าวที่งามมากแต่เจ้าภาพมีความศรัทธาในพุทธศาสนาจึงได้จัดสร้างขึ้นเป็นวัดป่าสายหลวงปู่มั่นได้สร้างเป็นวัดสาขาของหลวงปู่อ่ำธรรมกาโมด้วยสองมือสองเท้าและแรงใจของผู้ที่มุ่งมั่นจะสร้างป่าให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของบุคคลของพระภิกษุสงฆ์แม่ชีอุบาสกอุบาสิกาและบุคคลทั่วไปในชุมชนแห่งนี้ซึ่งครูวีระและครูไรคุณภควัตหน้าบัณฑิตมีจิตใจอนุโมทนาสาธุบุญในครั้งนี้ซึ่งได้ถวายที่พื้นที่8ไร่ได้ปลูกต้นไม้เองและหาเงินเพื่อจะจัดสร้างวัดต่อไปค่ะทางกายทางใจทับทางกายทางใจสมบัติทางจิตใจคุณจิตการเกิดในแดนพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้อยู่ในแดนพระพุทธศาสนาก็เหมือนอย่างโบราณท่านว่าเป็นผู้ชายไม่ได้บวชฉะนั้นจึงเหมือนกับเหยียบแผ่นดินผิดท่านหญิงและชายน่าจะผิดมาด้วยกันที่เกิดมาในวงพระพุทธศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาแต่ไม่ได้ปฏิบัติศาสนาให้เหมาะสมกับชาติคุณของตนก็เท่ากับเหยียบแผ่นดินผิดนั่นแหละพื้นฐานของมนุษย์ก็คือศีลธรรมเราเกิดมาโดยอำนาจแห่งศีลธรรมแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติศีลธรรมก็เหมือนกับเหยียบพื้นฐานมันผิดไป
ท่านจึงสอนให้ปฏิบัติธรรมสั่งสมคุณงามความดีไว้เพื่อเป็นอุปนิสัยปัจจัยเป็นระดับหลักไปที่ว่าเป็นนิสัยก็คือสิ่งธรรมที่เราเคยบำเพ็ญมาที่เรียกว่าคุณงามความดีจะเกิดขึ้นโดยการให้ทานก็ตามรักษาศีลก็ตามการเจริญเมตตาภาวนาก็ตามหรือการสงเคราะห์สงหาเพื่อนร่วมโลกกันไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลก็ตามล้วนแต่คุณงามความดีซึ่งเป็นผลอันดีงามแทรกซึมเข้าสู่จิตใจจนกลายเป็นอุปนิสัยประจำตัวในภพชาติต่อไปจิตเป็นเจ้าของจิตเป็นผู้บรรจุความดีทั้งหลายทำลงไปเพราะจิตเป็นผู้บงการจิตเป็นโรงงานแห่งการทำความดีเหล่านี้จิตจึงเป็นเจ้าของที่จะรับเอาผลซึ่งตนกระทำขึ้นทุกแง่ทุกกระทงเรียกว่ามูลนิธิก็ได้นิธิแปลว่าขุมทรัพย์มูลแปลว่าหลักฐานเป็นจิตเป็นที่สิบแห่งคุ้มทรัพย์ซึ่งไม่เกี่ยวใจที่ให้ชื่อว่ามูลนิธิก็คือรากฐานที่ฝังทรัพย์จิตใจเราเป็นรากฐานอันสำคัญที่จะฝังทรัพย์ภายในลงจุดนั้นเมื่อมีทรัพย์ภายในแล้วจะจุติหรือเกิดในภพใดก็สะดวกสบายเช่นเดียวกับคนที่มีทรัพย์ภายนอกติดกระเป๋าไป ไม่ว่าจะไปในแห่งหนตำบลใดต้องการอะไรเอาสมบัตินั้นเป็นเครื่องจับจ่ายใช้สอยหรือแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนต้องการนำมาบำบัดรักษานำมาบำรุงร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความสะดวกความสบายสมบัตินั้นคนมีทรัพย์ภายในก็เช่นนั้นเหมือนกันการท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็เป็นเช่นเดียวกับเราไปบ้านน้อยเมืองใหญ่ในเมืองมนุษย์เราเองไปบ้านนอกบ้านนาหรือเมืองนอกเมืองไหนก็ตามนั้นก็ขึ้นอยู่กับเงินหรือสมบัติถ้ามีแก้วสารพัดนึกคือเงินแล้วไปไหนก็สะดวกกายสบายใจหากไม่มีก็ลำบากการท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็ต้องอาศัยคุณงามความดีที่ได้สั่งสมได้ภายในใจติดแนบกับตนไปในภพนั้นการเกิดเราจะบังคับหรือต้องการเกิดในสถานที่เช่นไรย่อมจะเป็นไปตามที่เราต้องการนั่นไม่ได้ท่านว่าต้องเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกรรมหรือวิบากแห่งกรรมที่ตนทำไปแล้วจะพาให้เกิดให้อยู่ให้สุขให้ทุกข์ซึ่งเป็นความจริงอันถูกต้องมาแต่การไม่ไหนลบล้างไม่ได้ใครจะมีความรู้ความฉลาดสามารถเพียงไรมาลบล้างกรรมผลของกรรมคือสุขทุกข์ที่มีอยู่กับบรรดาสัตว์ทั่วไปในวัฏสงสารนี่ลบล้างไม่ได้หากเป็นสิ่งที่ลบล้างได้แล้วพระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตาต่อบรรดาสัตว์โลกไม่มีใครเสมอเหมือนจะทรงลบล้างบาปกรรมทั้งหลายออกจากสัตว์โลกให้หมดไม่มีเหลือแม้แต่น้อยเลยจะให้มีแต่ความล่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วถึงกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์โลกชนิดใดในโลกทั้งสามนี้ซึ่งรวมอยู่ในคำว่าสัตว์โลกจะไม่มีผู้ใดรับความทุกข์ความทรมานทางร่างกายและจิตใจเลยจะมีแต่ความสุขความสบายเหมือนกันทั้งนั้นเพราะการลบล้างบาปที่ยังสรุปให้เกิดทุกข์ให้หมดไปโดยสิ้นเชิงธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เป็นธรรมยอดเยี่ยมอยู่แล้วแม้ฉะนั้นพอยังไม่สามารถที่จะลบล้างกรรมของสัตว์หรือวิบากแห่งกรรมที่มีอยู่ภายในสัตว์ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปได้เพราะวิบากกรรมเป็นสิ่งที่ตายตัวใครใครมาอ่านลบล้างหรือทำลายได้นั่นเองนอกจากผู้นั้นจะพยายามชะล้างหรือลบล้างความชั่วด้วยความดีเท่านั้นเช่นเดียวกับเราชะล้างสถานที่สกปรกให้กลายเป็นที่สะอาดขึ้นมา
ด้วยหน้าที่อาชนั้นนี่เป็นฐานะที่เป็นไปได้เช่นเราล้างสิ่งที่สกปรกให้สะอาดด้วยน้ำที่สะอาดการทำความดีก็เหมือนกับล้างการลบล้างความไม่ดีทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจให้ค่อยหมดไปนั่นเองหากเป็นสิ่งที่ลบล้างกันไม่ได้ศาสนาก็อยู่ในโลกไม่ได้ปรากฏในโลกไม่ได้เพราะเป็นอาถรรพ์ลบล้างไม่ได้มาสอนกันให้เป็นโมฆะประตอบทำไมที่พระพุทธเจ้าประทานธรรมไว้สอนโลกก็เพื่อลบล้างมลทินคือบาปกรรมทั้งหลายที่มีอยู่ในสันดานของสัตว์โลกด้วยการทำดีให้สะอาดโดยลำดับลำดับนั่นแหละความประพฤติความกระทำที่เคยไม่ดีมาก่อนก็เปลี่ยนแปลงให้เป็นการกระทำดีพูดดีคิดดีไปเรื่อยเพื่อให้สิ่งเก่าแก่ที่ไม่ดีซึ่งเคยเป็นมาแล้วเพราะความไม่รู้เรียนสาสภาวะค่อยๆลดไปหากยังมีเหลืออยู่บ้างก็เป็นเพียงวิบากวิบากต่อไม่กำเริบคือเป็นผลเฉพาะปรากฏอยู่เท่านั้นไม่กำเริบหรือไม่รุนแรงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าสามารถชำระล้างจิตใจให้มีความสะอาดปราศจากมลทินโดยประการทั้งปวงแล้วก็เป็นอันว่าลบล้างบาปแห่งกรรมทั้งหลายภายในจิตใจได้โดยสิ้นเชิงหากจะปรากฏบ้างที่เรียกว่าวิบากซึ่งเป็นผลของกรรมเก่าซึ่งเคยทำมาตั้งแต่การก่อนก็ได้แค่ธาตุขันธ์เท่านั้นยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเวลาจะปรินิพพานเสด็จไปกรุงกุสินาราจะเสวยน้ำรับสั่งให้พระอานนท์ไปตักน้ำตักที่ไหนก็ได้แต่เป็นโคลนเป็นตมไปหมดเรื่องนี้องค์พระตัดแก่พระอานนท์ว่านี่เป็นเพราะกรรมเก่าของเราซึ่งแต่ก่อนเราเป็นข้อโคต่างไล่โคไปจำนวน500ตัวลงไปในแม่น้ำใดน้องใดบึ้งใดก็คุณเป็นโคลนเป็นตมไปหมดสัตว์เหล่านั้นได้ดื่มแต่น้ำที่สกปรกที่คุณเป็นโคนเป็นตมผลจึงสะท้อนกลับมาที่เรานี่ผลคงเพียงพระกาเท่านั้นไม่กระทบกระเทือนถึงพระทัยที่บริสุทธิ์ของพระองค์เลยส่วนความดีงามก็ตามสนองมาโดยลำดับเช่นเสด็จไปสถานที่ใดก็มีแต่คนเคารพเทวุฒิเทวราอินพรมเคารพนบนอบเครื่องสักการะบูชามาจากทิศต่างๆเต็มไปหมดนี่ก็เป็นการเสวยผลในทางพระกาเท่านั้นส่วนที่จะให้พระองค์มีความยินดียินร้ายไปด้วยนั้นไม่มีการที่เราทำความดีทั้งหลายนั้นก็เหมือนกับเราเอาน้ำสะอาดสะดั้งกับสิ่งสกปรกโสโครกภายในจิตใจให้หมดไปโดยลำดับทางจึงสอนให้ทำความดีคนมีคุณงามความดีย่อมเป็นที่อบอุ่นภายในจิตใจทั้งในปัจจุบันหรือเวลายังเป็นอยู่และอนาคตที่จะเป็นไปในการข้างหน้าเพราะเรามีหลักยึดมีที่พึ่งที่เกาะที่อาศัยภายในใจไม่มีสิ่งใดที่จะแนบจิตใจหรือเป็นที่ตายใจที่อบอุ่นใจยิ่งกว่าคุณงามความดีทั้งหลายที่ทำมาเปรียบเหมือนน้อยเทียมตัวแต่เงานั่นจะปรากฏในที่แจ้งนั่นเข้าสู่ที่มือแล้วเงาไม่ปรากฏสำหรับคุณงามคนดีนี่เราจะไปเกิดในฐานที่ใดย่อมติดแนบอยู่กับใจเราเพราะความดีเหล่านี้ติดอยู่กับใจ ท่านจึงสอนให้พยายามอบรมจิตใจความยากความลำบากอย่าถือเป็นอุปสรรคจนเกินเหตุเกินผลจนเสียเวลาเมื่อได้กระทำคุณงามความดีเพราะความลำบากนั่นเป็นอุปสรรคความลำบากเพราะหน้าที่การงานนั้นมีเหมือนกันเราอย่าคิดว่าเราเป็นมนุษย์มีหน้าที่การงานล้นมือบางคนว่าเหลือบาปโกเลงก็มีส่วนสัตว์ละเขาหากินอยู่ในถิ่นต่างๆไม่ว่าสัตว์ชนิดใดมีปากมีท้องต้องวิ่งเต้นขวนขวายหาอยู่หากินนั่นไม่ใช่งานของเขาหรือเขาก็เมื่อได้ขึ้นบนทั้งเสี่ยงต่ออันตรายมากเวลาอยู่โดยปกติและเวลาออกหาเที่ยวหากินไม่เหมือนมนุษย์เรา
สัตว์ไปที่ไหนท่านกลัวตายและหิวโหยบีบบังคับให้จำต้องออกหากินมาอย่างนั้นก็ถูกเขาฆ่าจริงๆต้องระมัดระวังทั้งปากท้องก็หิวโหยจะไปกินน้ำก็กลัวจะถูกเขายิงกลัวว่าจะถูกขายเขาหนักจะกินผลไม้ก็กลัวจะถูกเขาหลักอีกจะไปหากินยากกินอาหารชิ้นใดๆก็กลัวถูกมนุษย์นั่นแหละสำคัญคอยแปลจะทำลายเขาเพียงไปทุกด่านและทุกวันเวลาไม่เหมือนมนุษย์เรานั่นก็คืองานของเขาซึ่งเสี่ยงต่ออันตรายยิ่งกว่ามนุษย์เรามากงานของเขาการเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไม่เหมือนงานของมนุษย์รู้สึกผิดกันมากได้เปรียบกันมากงานของมนุษย์เรานี่มีน้อยที่จะเป็นงานเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเหมือนดังสัตว์ทั่วไปเป็นงานทำโดยอิสระโดยการประกวดหน้าที่การงานที่ชอบทำเราทำได้ด้วยกันทั้งโลกไม่มีใครว่าไม่มีใครเป็นเบียนใครอาจมีบ้างก็เป็นธรรมดาของคนมีเฉลียดไม่เช่นนั้นก็ไม่เรียกว่าการงานของคนที่มีเฉลียดอยู่กันแต่ที่จะออกหน้าออกตาเหมือนดังที่เขาทำลายแบบอย่างนั้นไม่มีถึงจะยากลำบากก็ถือว่าเป็นงานจำเป็นของเราเพราะเราต้องอาศัยเวลาร้อนไม่พึ่งเย็นจะพึ่งอะไรเวลาหนาวก็พึ่งผ้าห่มเวลาร้อนก็ต้องพึ่งน้ำเวลาหิวกระหายก็ต้องพึ่งอาหารการบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นที่จำต้องขนขวายมีไว้ในความจำเป็นโดยการทั้งโลกร่างกายของเรามันอยู่ตามลำพังตนเองไม่ได้ต้องอาศัยพึ่งพิงสิ่งอื่นตลอดมาที่นี่ทางด้านจิตใจจะไปอยู่โดดเดี่ยวได้อย่างไรเมื่อมันมีคุณงามคนดีเป็นที่เกาะที่อาศัยก็ต้องว่าเววุ่นวายคุณมัวเดือดร้อนท่านจึงสอนให้บำเพ็ญประโยชน์เช่นการทำบุญให้ทานเพราะอย่างยิ่งการภาวนาซึ่งเป็นที่รู้และที่รวมแห่งกุศลทั้งมวลอายุอานามไม่สำคัญจิตใจมันคึกขนองเหมือนกันทั้งนั้นความฟุ้งเฟ้อหิวโหยความคึกขนองไม่เข้าเรื่องเข้าราวต่างๆราวกับจะตายเป็นนั่นคิดได้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไม่มีประมาณความพอดีถ้ามันมีทำเป็นรั่วสั้นเป็นทำนกคอยติดกันมาใจจะกระโดดลงนรกวันหนึ่งกี่ครั้งนับไม่ถ้วนนรกในที่นี้มีความทุกข์ร้อนภายในใจที่ความคิดสนองของใจก่อขึ้นมาเพราะลมตนเองอยู่มนุษย์ชนิดรถไม่มีเบรกห้ามล้อนั่นแหละคำว่าธรรมะ มีความหมายกว้างขวางอาจนึกน้อมเข้ามาปฏิบัติได้ยากจึงย่นธรรมะเข้ามาเพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติถูกและง่ายเช่นการภาวนาด้วยบทธรรมมีพุทโธเป็นต้นเป็นคำบริกรรมกำกับใจไม่ให้คิดไปอื่นอบรมใจให้มีความสงบสุขซึ่งเป็นจิตที่ควรทำอย่างยิ่งถ้าไม่มีการอบรมบ้างเลยตลอดวันตายใจจะหาความสงบสุขและหาคุณที่ลบที่ซ่อนจากทุกข์ไม่ได้เลยจะมีแต่ความรุ่มร้อนกุ้มลุมอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการอบรมด้วยจิตภาวนาจึงเป็นผลให้เกิดความสงบสุข